สวัสดีค่ะครูปลายทางนักเรียนที่รักทุกคนนะคะวิชาดนตรีนาฏศิลป์ในวันนี้ยังอยู่กับเรื่องนาฏศิลป์สี่ภาคค่ะเราจะไปภาคสุดท้ายกันนักเรียนพอเราแบ่งแบบนาฏศิลป์เนี่ยนะคะเราจะแบ่งเป็นสี่ภาคคือภาคเหนือเราไปมาแล้วภาคอีสานไปมั้ยยังแล้วการแสดงของภาคเหนือเราไปมากับการแสดงที่ชื่อว่ามีคำนำหน้าว่าฝอนภาคอีสานเสิร์ฟภาคใต้ล่ะคะไปมายังไปมาแล้วกับการแสดงที่เรียกว่ารำหรือระบำจริงๆภาคเหนือหรือภาคอีสานก็เรียกการแสดงของเขาว่ารำแล้วก็ระบำเช่นกันค่ะนะคะแต่ก็จะมีบางชุดเท่านั้นแต่ส่วนใหญ่ภาคเหนือจะเรียกการแสดงของเขาว่าฟ้อนและภาคอีสานจะเรียกการแสดงของเขาว่าเสิร์ฟภาคใต้นี่ก็จะเป็นรำระบำนะคะทีนี้มีใครจะบอกชื่อการแสดงภาคใต้ได้บ้างอาหนูธนาพรเรียบร้อยหรือยังการแสดงภาคใต้ที่หนูรู้จักคือการแสดงชุดครูถามหนูอยู่ชื่อชุดอะไรภาคใต้ที่รู้จักชื่อชุดอะไรบ้างระบำร่อนแร่สัปดาห์ที่แล้วครูให้นักเรียนดูกันแล้วใช่ไหมรำมโนราบูชายัญรองเงงโนราหนังตะลุงใช่ไหมกรีดยางใช่ไหมลูกระบำกรีดยางอะไรอีกปันมอศรีวิชัยตารีกีปัดนะคะนี่คือการแสดงของภาคใต้หมดเลยอ่ะผู้หญิงมีคำถามไหมอ่ะหนูมานี่ตัวเล็กมานั่งนี่เลยมานั่งใกล้ๆครูตรงนี้นั่งนี่เพื่อนก็ขยับไปถอยหลังไปนิดนึงนะคะทีนี้เรามาดูการแต่งกายภาคใต้เขาแต่งกายแบบไหนนุ่งผ้าลายสโลงปาเต้หรือไม่ก็แต่งกายแบบชาวไทยมุสลิมเลยนะคะการเกิดนาฏศิลป์ภาคใต้การเกิดนาฏศิลป์ภาคใต้เกิดจากอะไรลูกศาสนาภาคใต้แบ่งออกเป็นชาวไทยมุสลิมแล้วก็ชาวไทยพุทธนะคะไทยชาวไทยพุทธแล้วก็ชาวไทยมุสลิมเพราะฉะนั้นการแสดงหลายชุดค่ะบ่งบอกความเป็นไทยมุสลิมแล้วก็ไทยพุทธอย่างชัดเจนบางชุดได้รับอิทธิพลจากประเทศเพื่อนบ้านเหมือนกับที่ภาคเหนือได้รับจากพม่าภาคอีสานตอนบนได้รับจากประเทศลาวภาคอีสานตอนล่างได้รับจากประเทศกัมพูชาภาคใต้ได้รับจากประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์บรูไนหรือสิงคโปร์หรือประเทศภาคใต้อื่นๆเพียงแต่ว่าผ่านทางมาเลเซียนักเรียนชายบ้างดีกว่าบอกอิทธิพลที่ทำให้เกิดการแสดงของการแสดงภาคใต้ค่ะอะไรลูกนอกจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วอะไรนักเรียนหญิงอะไรนอกจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วอะไรอีกยืดหลังขึ้นทุกคนมองมาที่ครูอะไรอีกอาชีพการทำมาหากินใช่ไหมลูกภาคใต้ทำเหมืองแร่ก็มีระบำร่อนแร่มีสวนยางเขาทำสวนยางเขาก็มีระบำกรีดยางเขาทำผ้าปาเต้เขาก็มีระบำผ้าปาเต้เขามีการชนไก่กันเขาก็มีการการแสดงที่เรียกว่าระบำไก่ชนอาหนูยืนสวมแว่นอ่ะยืนหนูมองครูไม่ชัดครูกลัวมองไม่เห็นยืนใครยังไม่ฟังครูไม่ชัดอีกมองมาที่ครัวมือไว้ที่ตักนอกจากอะไรนะคะกรีดยางไก่ชนยังมีกระบำอะไรอีกนกกรงหัวจุกจำได้ไหมเพราะภาคใต้เขาจะเลี้ยงนกกันฟังเสียงขันเสียงร้องของนกเพราะนะคะเขาก็เอามาแข่งเสียงแข่งขันการร้อง
การขันของนกกันก็มีการแสดงเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตอาชีพนะคะประเทศเพื่อนบ้านก็มีอิทธิพลทำให้เกิดการแสดงของภาคใต้เช่นเดียวกับภาคเหนือและภาคอีสานรู้หรือยังรู้หรือยังทีนี้วันนี้เราจะไปภาคไหนกันภาคกลางแล้วค่ะเป็นภาคสุดท้ายแต่ก่อนจะไปภาคกลางเรามาฝึกลีลาท่ารำแบบภาคอีสานภาคใต้ขออภัยค่ะภาคใต้กันก่อนนักเรียนกลางแขนนักเรียนเวลาเขาแสดงของภาคใต้เขาจะไม่ค่อยจะตั้งวงเขาไม่ค่อยจะจีบกันนะคะแบบนี้แต่เขาจะกำมือแบบนี้ค่ะทำมือแบบนี้กำมือขึ้นหลวมๆไม่ใช่แบบนี้กำมือหลวมๆหักข้อมือขึ้นนักเรียนเวลาเคลื่อนไหวก็จะเคลื่อนไหวมือแบบนี้มือหนึ่งตะหักข้อลงมือหนึ่งตั้งขึ้นก็จะเป็นลักษณะแบบนี้หนึ่งสองเอียงศีรษะตามมือตะมือที่หักข้อลงหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองอย่างเช่นลองแงงเวลาเขาเคลื่อนไหวเท้ามือเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันสมมุติเหมือนกับเรากำลังเดินนะลูกแต่เราเดินเนี่ยถ้าแบบนี้มันไม่สวยเพราะเป็นท่ารำก็จะเหมือนแกว่งแขนพอแกว่งนางรำก็จะแบบกรีดกลายให้เกิดความอ่อนช้อยสวยงามนะคะเขาเรียกว่าน่าจะศิลป์การท่ารำคือการประดิษฐ์ประดิษฐ์ก็ต้องสวยงามดูกรีดกลายสวยงามเพราะฉะนั้นมือก็จะเป็นแบบนี้อ่ะฝึกมือกันก่อนค่ะยืดหลังปลายทางด้วยค่ะแบบนี้1 2 3 4มองมือที่หักข้อขึ้นเอียงทางมือที่หักข้อลง1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3สี่ยืนขึ้นค่ะปลายทางด้วยค่ะยืนขึ้นแล้วเอาเท้าหน้าไว้ข้างหน้าเท้าหนึ่งไว้ข้างหน้าเป็นเท้าขวาแล้วกันทุกคนให้ส้นเท้าขวาอยู่ตรงอุ้งเท้าซ้ายที่อยู่ข้างหลังทำสะดุ้งตัวขึ้นหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ไปหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เอามือเท้าเซลเนี่ยพอภาคกลางก็จะนิยมท้าเซลแบบนี้พอมาเป็นภาคใต้หรือการแสดงหลายชุดนะคะทุกภาคเขาก็จะมีการท้าเซลแบบนี้ท้าเซลแบบนี้นะคะก็ได้นะคะทีนี้ลักษณะเท้าลูกเท้าใช้ส้นเท้า1 2ปลายเท้าส้นเท้าปลายเท้าส้นเท้าปลายเท้า1 2 3 4 1 2 3 4สลับ1 2 3 4เท้าสะเอวไว้สิคะมืออ่ะ3 4 1 2 3 4นักเรียนต้องทำจังหวะเข่าด้วยถ้านักเรียนส้นเท้าปลายเท้านักเรียนก็จะได้แบบคนแบบไม่สวยแบบนี้ลูกส้นเท้าปลายเท้านักเรียนไม่ใช้เข่าสังเกตไหมครูใช้ช่วงนี้ด้วยไหนลองยุบที่กะยุบยืด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 ส้นเท้าปลายเท้า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 นะคะเราก็จะสลับไปอีกข้างทีนี้มือกับเท้าพร้อมกันส้นเท้าส้นเท้าปลายเท้าส้นเท้าปลายเท้าส้นเท้าปลายเท้าส้น2
3 4 1 2 3 4หรือเปลี่ยนมาอีกข้างนึง1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4ตรงนักเรียนเหตุที่ลักษณะการเคลื่อนไหวของภาคใต้ก็จะเป็นเหมือนอะไรลูกเขาเรียกเต้นรำนะคะเนื่องจากว่าเราจะรับเรื่องการลักษณะการเต้นแบบนี้มาจากมาเลเซียมาเลเซียรับมาจากยุโรปนะคะเราก็รับมาจากมาเลเซียอีกทีนึงอย่างเช่นรองเงงเขาก็จะเต้นลักษณะนี้นะคะดูมืออีกครั้งดูมืออีกครั้งมือก็จะแกว่งแบบนี้สลับ1